เหมาะสมหรือไม่เราไม่รู้เรื่องนี่ตอนนี้เด็กลงเห็นไหมเป็นน้ำมีแว่นมาบังแว่นมาบังผมทรงลานจมูกเหมือนเราอุดตังอ่ะก็ไม่คิดเลยว่าแดดเมืองไทยยุคนั้นจะทำร้ายหน้าแก๊กได้ถึงขนาดนี้พอแก๊กรถซ้ายไอรอนคิวนิชาวตัวขวานี่เอาแนวละครใบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันเฮ้ยไปแกะเล่นอะไรไปสบายดีเวียงจันทร์ so we here for the last trip in 2016 at Vientiane and we're gonna go to Vang Vieng Music Festival so let's go come onตอนนี้เนื่องจากว่าเราเอาเครื่องดนตรีจากรถตู้ของทีมงานผ่านเข้าไปประเทศลาวไม่ได้นะฮะซึ่งทีมงานเรามาตั้งแต่7 โมงละตอนนี้กี่โมง3 ทุ่มก็ยังเอาเข้าไปไม่ได้นะสภาพก็เลยต้องมีอะไรทานก็ต้องมาทานอย่างที่เห็นนี่ก็อาหารก็อร่อยดีมื้อนี้เกิบพี่เกิบเดอะวอยซ์ลงมือผัดเองดูเป็นครอบครัวดีนะเราไปทัวร์มาแล้วทุกที่เราก็มาที่นี่ก็รู้สึกแบบชีวิตนี้มันก็มีสีสันเยอะดีสนุกดีอร่อยจริงน้ำลายพุ่งกะเพรานี่อร่อยครึ่งวันผ่านมาไม่ได้ทำไมอ่ะยางแตกสงสัยมาแล้วไปคือหัวชนกันมาก You can do itเราอยู่ที่บูรากูลครับซึ่งวันนี้ผมเป็นตัวแทนวงครับก่อนไปซาวด์เช็คไม่พลาดเลยที่จะต้องมาก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตขอเรียกพลังธรรมชาติจากวังเวียงหน่อยไปกันเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็เรามาก็เมื่อกี้มันมีอะไรนะมีคนเอาตุ๊กตาเอาเนี่ยเอเลี่ยนมาให้เซ็นก็เลยพูดไม่รู้เรื่องนะรู้สึกว่าเหมือนมันนอนไม่พอหรืออะไรไม่รู้ดีนะเขาได้ประกาศเจ้าหน้านี้แล้วว่าดีงานมาตกอยู่วันที่3-4นะเฮ้ยคนดูแบบรอแบบคลื่นมากอะแต่ว่าเขาปล่อยคิวแล้วทีมงานเรายังเซตอยู่เลยแป๊บนึงนี่ผมตื่นเต้นแทนเลยเนี่ยไอ้เต็มที่คิดซะว่ามาเล่นที่เมืองต่างประเทศนะเป็นให้เกียรติคนดู1 2 3เฮ้ย ตอนที่เรามาเนี่ยเราก็จะเห็นรู้สึกว่าเดินทางไม่รู้จะลำบากหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่าคนจะมาไหมอะไรเงี้ยพอมาถึงหน้าเวทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือตั้งแต่คนเยอะด้วยนะผมรู้สึกว่าคือคนที่ยังร้องเพลงได้ด้วยยังเอนจอยไปกับมันยังแบบเหมือนเขามารอเราจริงๆอะไรเงี้ยอบอุ่นเหมือนกันนะที่เราได้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบ้านของเราอีกหลังเหมือนกันอะไรเงี้ยคนเราเหมือนเขารอดูจริงๆแล้วแบบไม่ใช่แบบว่าถึงเวลาแล้วเขาแค่วิ่งเข้ามาดูไม่ใช่มารอจริงเลยแล้วก็หนุกมากเลยให้ทำอะไรโดดก็โดดมันแล้วเขาร้องเพลงไทยแบบชัดมากแล้วอีกร้องเพลงไทยรู้จักเพลงเราทุกเพลงเลยอะไรเงี้ยร้องดังลั่นเลยเขาจริงอย่างมาอีกอย่างมาบ่อยได้ซ้ำคนดูน่ารักแล้วก็มันเหมือนคอนเสิร์ตเพื่อสล็อตแมชชีนอะมันมีแต่ตัวเอเลี่ยน UFO อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนแบบให้ความร่วมมือมากแล้วก็ให้เกียรติพวกเรามากให้ความสำคัญมากตั้งแต่ทำอัลบั้ม spin the world มานี่ก็เหมือนชื่ออัลบั้มเลยไปมันทั่วโลกจริงขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ทำให้เราได้ไปไกลขนาดนี้ครับโอเค now we here at the airport heading back to Bangkok so thank you for your support all this year and see you next year Happy New Year. Have a great time. Bye.